ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะนำเมนูง่ายๆมาให้ท่านชมกันครับสำหรับคอหมู3ชั้นนะครับก็จะทำเมนูหมู3ชั้นลาบนะครับลาบหมู3ชั้นนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปลงมือทำกันเลยวัตถุดิบก็มีหมู3ชั้นหมูสับแล้วก็อันนี้ตับต้มสุกแล้วนะครับแล้วก็มีหอมแดงต้นหอมผักชีมะนาวข้าวคั่วพริกป่นผงชูรสน้ำปลานะครับก็แค่นี้ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปลงมือปรุงกันเลยนะครับผมก็เอาหม้อปรุงไปตั้งไฟแล้วก็เอาหมู3ชั้นนะครับผมแล้วก็กับไอ้หมูสับของเรานะครับเอาลงไปรวนให้สุกนะครับรวนให้หมู3ชั้นกับหมูสับของเราสุกเรียบร้อยตรงนี้เราจะเติมน้ำไปนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ก้นเขาไหม้นะครับหรือถ้าเป็นร้านค้าเขาก็จะมีน้ำสต๊อกน้ำซุปก็จะอร่อยขึ้นมากกว่านี้นะครับก็อันนี้ก็รวนให้เขาจนสุกไปเลยนะครับผมหลังจากเรารวนเขาสุกเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตับนะตับนี่เย็นตัวแล้วเราก็จะไปโดนความร้อนสักนิดหนึ่งนะครับเราก็คนให้ได้ความร้อนได้ที่หลังจากนั้นเราก็ปิดแก๊สเลยนะครับปิดแก๊สเลยก็ปรุงรสกันนะครับก็พริกป่นก็ใส่ตามชอบแซ่บมากแซ่บน้อยก็ใส่ลงไปนะครับแต่ทางผมก็จะแซ่บปานกลางนะครับแล้วก็ผงชูรสใส่ลงไปใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยหรือใครจะไม่ใส่เลยก็อร่อยเหมือนกันแล้วแต่ชอบนะครับผมก็ว่ากันไปอันนี้ก็ข้าวคั่วนะครับใส่ลงไปน้ำปลาก็ต้องชิมเอาเองนะครับแต่ที่ผมใส่ก็ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับต้องชิมเอาเดี๋ยวเค็มนะครับผมรสชาติเราก็ต้องชิมกันเอาเองนะครับแล้วก็นี่หอมแดงก็ใส่ลงไปนะครับหอมแดงใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคนให้เข้ากันสักนิดนึงเพื่อให้หอมแดงไปโดนความร้อนฆ่าเชื้อนิดหน่อยนะครับผมหลังจากนั้นแล้วเราก็นี่ความแซ่บเพิ่มเติมก็คือมะนาวนะครับอันนี้แซ่บมากแซ่บน้อยคนชอบเปรี้ยวไม่ชอบเปรี้ยวเขาว่ากันไปตามเรื่องตามราวนะครับผมส่วนที่ผมมาชอบเปรี้ยวมากนะครับการทำอาหารน่ะไม่มีใครถูกใครผิดนะครับก็ทำกันไปถูกที่คือรสชาติอร่อยถูกใจเราเท่านั้นนะครับก็ปรุงกันไปหลังจากนั้นก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนั้นก็คนกุเลให้เขาเข้ากันเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เอาไปเตรียมจัดจานนะครับครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้ทานเป็นกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ได้กับข้าวเหนียวก็ได้ร้อนๆนะครับนี่ครับสำหรับคอหมู3ชั้นก็ไม่ควรพลาดนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ